วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ด็อกเตอร์ชาแนลนะครับพบกับพี่หมอเต้ยอีกครั้งนะครับนายแพทย์วุฒิวัฒน์อนุพันธ์สว่างนะครับศัลยแพทย์นะครับสำหรับ EP นี้พี่หมอจะขอแชร์ความรู้ที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญของสุภาพสตรีไทยเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นโรคที่น่ากลัวที่ทุกๆคนไม่มีใครอยากจะเป็นนะครับไม่ใช่โควิดนะครับเพราะว่าโควิดเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปนะครับเปลี่ยนสายพันธุ์ละปีหน้านะครับแต่ว่าโรคที่พี่หมอจะพูดถึงวันนี้คือเป็นโรคที่เรียกว่าครองแชมป์เลยทีเดียวนะครับจากข้อมูลทางสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับเพราะว่าผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งชนิดนี้มากถึง 37% ของมะเร็งทั้งหมดก็คือมะเร็งเต้านมนั่นเองนะครับนอกจากนี้เจ้ามะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ2รองจากมะเร็งปอดในผู้หญิงนะครับเห็นไหมครับมีความน่ากลัวมากเลยทีเดียวดังนั้นสิ่งที่พี่หมอจะมาเน้นย้ำในวันนี้ก็คือเรื่องของสัญญาณสำคัญที่จะบอกเราว่าเรามีความเสี่ยงหรือมีสัญญาณอะไรที่บอกว่าอันนี้อาจจะเป็นอาการผิดปกติของเต้านมและจะต้องระวังอย่างที่2ก็คือเราจะมีวิธีตรวจและป้องกันอย่างไรนะครับไม่ให้เราเป็นมะเร็งเต้านมในระยะลุกลามมีข้อมูลที่สัมพันธ์กันอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าเราได้รับการรักษามะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่มเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมในระยะลุกลามแล้วนะครับพบว่า 5-year survival นะครับหรือว่าอัตราการอยู่รอดเกิน5ปีขึ้นไปเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่มแล้วเข้ามารับการรักษาอย่างถูกวิธีพบว่า 5-year survival หรืออัตราการอยู่รอดเกิน5ปีเนี่ยสูงถึง 98% เลยนะครับถ้าหากมีการลุกลามไปสู่ต่อมน้ำเหลืองแล้วโอกาสอยู่รอดเกิน5ปีจะลดลงเลยนะครับเหลือ 84% นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นระยะลุกลามไปยังกระดูกไปยังตับไปยังปอดนะครับ 5-year survival rate เนี่ยลดลงอย่างชัดเจนเลยนะครับเหลือเพียง 23% นะครับเห็นไหมล่ะครับว่า staging ของโรคในตอนที่ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาเนี่ยมีผลสำคัญเลยนะครับต่อการ predict 5-year survival rate ของผู้ป่วยนะครับเอาละครับทีนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องของสาเหตุของการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นคำถามที่ถามแล้วถามอีกแต่ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับเหมือนกับมะเร็งทุกอย่างเลยนะครับสาเหตุของการเป็นมะเร็งของมนุษย์เราเนี่ยพูดได้ยากนะครับไม่มีฟันธง 100% แต่จะมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมเพิ่มความเสี่ยงของร่างกายให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ไปทำให้กลายเป็นมะเร็งได้ในเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับเนื่องจากว่าเต้านมเป็นอวัยวะที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญของผู้หญิงนะครับดังนั้นปัจจัยเสี่ยงอย่างแรกเลยก็คือ1การเป็นผู้หญิงนะครับเนื่องจากร่างกายเนี่ยผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าวัยเจริญพันธุ์ก็จะมีการผลิตฮอร์โมนชนิดนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าท่านใดมีโอกาสที่ได้สัมผัสกับฮอร์โมนมากกว่าท่านอื่นนะครับก็จะเพิ่มความเสี่ยงได้หมายความว่าใครก็ตามที่มีประจำเดือนครั้งแรกตั้งแต่อายุยังน้อยๆเลยก็จะเริ่มมีการผลิตเอสโตรเจนในร่างกายเกิดขึ้นเร็วกว่าเพื่อนปัจจัยเสี่ยงของเราก็จะสูงกว่าเพื่อนนะครับอย่างที่สองคือไม่เคยตั้งครรภ์เลยหรือว่าตั้งครรภ์ตอนที่อายุเยอะแล้วเนื่องจากการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นการพักเบรกจากฮอร์โมนเอสโตรเจนรังไข่ได้หยุดทำงานบ้างนะครับดังนั้นถ้าใครไม่มีโอกาสได้พักรังไข่เลยมีประจำเดือนตลอดเวลาเลยไม่เคยตั้งท้องหรือตั้งท้องช้านะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะกระตุ้นเต้านมอยู่เสมอก็เพิ่มความเสี่ยงนะครับอย่างที่3ก็คือเรื่องของประวัติการเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนตัวเองเคยเป็นมาแล้วโอกาสครั้งต่อไปก็ยังมีอีกนะครับนอกจากนี้ประวัติมะเร็งเต้านมในครอบครัวในญาติสายตรงเนี่ยก็พบว่าเป็นปัจจัยที่มีเพิ่มความเสี่ยงอย่างชัดเจนนะครับญาติสายตรงที่ว่าก็คือตรงใกล้ๆเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณพี่คุณน้องนะครับถ้าญาติลำดับถัดไปเนี่ยความเสี่ยงก็จะน้อยลงตามลำดับนะครับอย่างต่อมาก็คือเรื่องของการใช้ยาฮอร์โมนนะครับอาจจะเป็นยาคุมกำเนิดซึ่งก็เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดหนึ่งนะครับเมื่อเราใช้เป็นระยะเวลานานก็พึงระวังไว้และจะต้องพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับปัจจัยอื่นๆมีคำพูดที่ว่าการฉายแสงที่หน้าอกเพิ่มมะเร็งเต้านมได้อันนี้จะพูดกล่าวถึงการฉายแสงที่เป็นโดสขนาดสูงนะครับเป็นเรื่องของการใช้รังสีบำบัดรักษามะเร็งชนิดอื่นหรือรักษาภาวะโรคอย่างอื่นที่บริเวณทรวงอกการถ่ายเอ็กซเรย์หรือการเข้า CT สแกนนะครับปริมาณของรังสีเนี่ยน้อยมากนะครับไม่ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเพิ่มการกลายพันธุ์ของเซลล์ท่อน้ำนมให้กลายเป็นมะเร็งเต้านมแต่อย่างใดเอาละครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการตรวจร่างกายตัวเองเนี่ย
เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับดังนั้นคุณหมอก็จะแนะนำนะครับว่าสุภาพสตรีทุกคนนะครับควรจะต้องทำcell examination หรือการตรวจร่างกายตัวเองเป็นประจำทุกเดือนนะครับหลังจากที่ประจำเดือนเราหมดให้นับไปอีก7วันจะเป็นช่วงที่เหมาะต่อการคลำเต้านมของตัวเองเพราะว่าในช่วงก่อนมีประจำเดือนเนี่ยเต้านมส่วนใหญ่จะมีอาการตึงและคัดการคลำเนี่ยก็จะยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อหมดประจำเดือนไปประมาณ7วันเนี่ยการคลำหาก้อนหรือความผิดปกติต่างๆก็จะง่ายขึ้นนะครับสัญญาณอะไรบ้างที่เป็นธงแดงที่เราจะต้องโฟกัสว่ามีสิ่งเหล่านี้แล้วควรจะรีบไปพบแพทย์นะครับอย่างที่1เลยก็คือการคลำเจอก้อนไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณของเต้านมหรือที่รักแร้นะครับก้อนในเต้านมเนี่ยเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและคอมมอนมากๆนะครับไม่ได้หมายความว่าก้อนทุกอย่างจะเป็นเนื้อร้ายเสมอไปนะครับเมื่อเราคลำเจอด้วยตัวเองหรือเกิดข้อสงสัยไม่สบายใจแล้วนะครับรีบไปโรงพยาบาลเลยนะครับให้คุณหมอช่วยคลำให้คอนเฟิร์มนะครับถ้าคุณหมอเห็นชอบด้วยก็จะส่งไปตรวจเอ็กซเรย์แมมโมแกรมและการทำอุลตราซาวด์นะครับเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แม่นยำมากขึ้นอย่างที่2นะครับก็คือเรื่องของขนาดหรือรูปร่างของเต้านมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับทั้ง2ข้างนะครับไม่ได้จำเป็นจะต้องเหมือนกันเป๊ะจะรูปทรงต้องเหมือนกันเสมอไปแต่ความแตกต่างเดิมเมื่อเราสังเกตไปหรือตรวจร่างกายในแต่ละเดือนพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของขนาดเต้านมไซส์ใหญ่ขึ้นหรือรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับข้อ3นะครับการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังบริเวณเต้านมและหัวนมนะครับการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังพบได้หลายแบบในมะเร็งเต้านมเลยนะครับที่สำคัญที่เป็นกันบ่อยๆเลยก็คือการบุ๋มตัวลงไปคล้ายๆลักยิ้มซึ่งเดิมทีอาจจะไม่มีแต่เมื่อมีการเกิดเป็นก้อนขึ้นมาเจ้าก้อนนี้นะครับมันจะมีการสร้างเนื้อเยื่อที่จะหดรั้งนะครับทำให้เกิดการดึงผิวหนังชั้นบนของเต้านมลงไปทำให้เกิดเป็นรอยบุ๋มเหมือนลักยิ้มนะครับหรือบางคนก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังหนาตัวขึ้นเป็นจุดๆๆคล้ายๆกับผิวส้มนะครับพอเห็นแบบนี้แล้วอย่านิ่งนอนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแค่ข้างเดียวก็ถือว่าน่ากลัวแล้วนะครับต้องรีบไปพบหมอเลยอย่างที่4นะครับก็คือการที่มีน้ำอะไรสักอย่างไหลออกมาจากหัวนมไม่ว่าจะข้างเดียวหรือ2ข้างนะครับก็ถือว่าอย่านิ่งนอนใจเด็ดขาดเลยนะครับโดยทั่วไปแล้วน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสัญญาณร้ายเสมอไปนะครับแต่ว่าถ้าเรามีประวัติของการที่มันไหลออกมาแค่ข้างเดียวอยู่ๆก็ออกมาเองหรือสีมันไม่ใช่น้ำนมสีคล้ายๆเลือดสีคล้ายๆน้ำเหลืองใสๆเหล่านี้นะครับพึงระวังเป็นพิเศษจำเป็นจะต้องไปตรวจโดยด่วนเลยอย่างที่5นะครับเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยจำเพาะเจาะจงเท่าไหร่ก็คือเรื่องของการเจ็บตึงเต้านมนะครับเพราะว่าทุกคนก็อาจจะมีอาการบ่อยๆอยู่แล้วทุกๆรอบเดือนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเจ็บนอกรอบเดือนเจ็บที่ไม่เกี่ยวกับช่วงสัมพันธ์ก่อนที่เมนจะมาแต่ว่าเจ็บตลอดหรือเดาไม่ได้เลยเนี่ยนะครับก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับที่จะต้องไปตรวจแล้วล่ะสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการเป็นผื่นเป็นหายๆที่บริเวณเต้านมรักษากับหมอผิวหนังแล้วยังไงก็ไม่หายนะครับจนสุดท้ายกลายเป็นแผลตกสะเก็ดขึ้นมาอันนี้ขนหัวลุกแล้วนะครับรีบไปพบแพทย์เลยจ้ะเอาละครับถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าสาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมนั้นคืออะไรนะครับแต่ผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงนี้ขึ้นอยู่กับอายุพันธุกรรมแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันนะครับสิ่งสำคัญก็คือการเลือกใช้ชีวิตของเราให้เฮลตี้เป็นพิเศษเลยนะครับหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าสูบบุหรี่การใช้ยาฮอร์โมนโดยไม่จำเป็นคุณหมอก็จะแนะนำนะครับให้ทุกคนต้องรู้จักการคลำเต้านมของตัวเองเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับโดยสามารถเริ่มทำได้หลังจากวันสุดท้ายของประจำเดือนหมดนับไปอีก7วันเนื่องจากจะเป็นช่วงที่เต้านมเนี่ยไม่คัดตึงแล้วสามารถคลำเจอก้อนได้ง่ายถ้าหากว่าเราคลำจนชำนาญนะครับถ้าหากใครไม่ชำนาญหรือว่าต้องการจะมาให้คุณหมอตรวจคลำให้ที่โรงพยาบาลก็สามารถทำได้ครับคุณหมอแนะนำว่าควรจะต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ1ครั้งแล้วก็ถ้าใครอายุเกิน35ปีขึ้นไปแล้วก็จะเหมาะที่จะเข้าสู่โปรแกรมการตรวจ screening breast imaging โดยการทำแมมโมแกรมและอุลตราซาวด์นะครับเพราะว่าการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดก็คือการทำแมมโมแกรมนะครับการใช้นิ้วมือในการคลำอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถคลำเจอก้อนที่มีขนาดเล็กจิ๋วได้แต่เจ้าแมมโมแกรมเนี่ยสามารถช่วยวินิจฉัยได้อย่างละเอียดเลยนะครับและยังเป็นคีย์สำคัญเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดหมอเห็นว่าภาพของใครมีไบแรดที่สูงคะแนนสูงนะครับมีความน่าสงสัยหมอก็จะส่งไป
ตรวจเอาแซมเปิลของชิ้นเนื้อที่น่าสงสัยนั้นออกมาตรวจดูนะครับนี่คือคีย์สำคัญเลยในการที่เราจะสามารถ early detect ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งและถ้าหากว่าพบว่าก้อนเนื้อที่สงสัยนั้นมีเนื้อร้ายอยู่จริงนะครับเราก็สามารถผ่าตัดรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีและสามารถเพิ่ม 5-year survival rate ได้อย่างที่พี่หมอย้ำไปว่ายิ่งมาตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเนี่ยโอกาสอยู่รอดเกิน5ปีเนี่ยสูงถึง 98% ทีนี้การผ่าตัดมะเร็งเต้านมเป็นยังไงบ้างจะต้องตัดเต้านมออกหมดเลยเหมือนในหนังหรือว่ายังไงหรือเปล่านะครับไม่จริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดกันใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้กับพี่หมอหน่อยนะครับเดี๋ยว EP หน้าพบกันใหม่นะครับต่อกันในเรื่องของมะเร็งเต้านมจ้าสวัสดีครับ Since my head got cut and died